สวัสดีครับทุกคนครับผมซีเนียวันนี้เรากลับมากับรายการ MBTI หัวใจ16ห้องรายการที่เราจะมาอธิบายไทป์แต่ละไทป์นะครับว่ามันเป็นยังไงซึ่งไทป์ที่เราจะมาอธิบายวันนี้ก็คือ ISFJ ISFJ ย่อมาจาก Introvert Sensing Feeling และ Judging ครับชื่อเล่นของเขาก็คือผู้ปกป้องครับ ISFJ เป็นคนที่พิถีพิถันทุ่มเทกับสิ่งที่ทำใช้ชีวิตง่ายๆเหมือนคนทั่วไปและมีตารางชีวิตที่ชัดเจนครับ ISFJ จะมี2แบบที่ผมเคยเห็นแบบแรกคือ ISFJ ทั่วไปที่คนรู้จักเงียบๆเข้าถึงง่ายใจดีสงวนท่าทีเป็นพิเศษไม่อยากขัดขวางอะไรเกินไปครับแบบที่2เข้าถึงง่ายและใจดีเหมือนแบบแรกเลยแต่กล้าพูดกล้าทำกว่าเยอะ ISFJ ประเภทนี้จะเป็นคนที่กล้าตั้งกิจกรรมอะไรสักอย่างให้ญาติๆมารวมตัวกันแต่ต้องมีตังค์นะครับสมมติว่าพวกเขาจะไปเที่ยวทะเลกันมีผู้ใหญ่ไปวัยรุ่นไปเด็กก็ไปด้วยเพราะว่าเขาชอบเล่นสายใช่ไหมครับสังเกตได้ว่าคนที่ไปมีหลายช่วงอายุใช่ไหมครับความต้องการก็แตกต่างกันอีกวัยรุ่นชอบลองอะไรใหม่ๆส่วนผู้ใหญ่ก็อยากอยู่อย่างชิลๆพักผ่อนบ้างทำงานมาเหนื่อย ISFJ จะคำนึงถึงทุกคนไม่ทิ้งใครไว้ทั้งนั้นซื้อของเล่นตักทรายไว้ให้เด็กเล่นเช็คเตรียมกิจกรรมพิเศษต่างๆนานาให้วัยรุ่นลองเช็คเตรียมเสื่อลำโพงบลูทูธให้ผู้ใหญ่ดื่มดำบรรยากาศอย่างสบายสบายเช็คยังไม่พอครับอาหารต้องแยกประเภทด้วยอาหารผู้ใหญ่ใส่กล่องนี้อาหารเด็กๆใส่กล่องนี้ส่วนวัตถุดิบชาบูหรือปิ้งย่างก็แยกไว้ต่างหากอะไรประมาณนี้ครับเขาทุ่มเทมากคือเขารู้อย่างอัตโนมัติเลยว่าแต่ละคนต้องการอะไรซึ่งที่กล่าวมาข้างต้นเป็นสิ่งที่ ISFJ ประเภทแรกทำได้แค่ฝันครับแต่ทั้งคู่มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันนั่นก็คือทั้งคู่จะมีหลักจริยธรรมที่คิดว่าเหมาะสมที่สุดกับครอบครัวชุมชนและสังคมอันเกิดมาจากประสบการณ์ชีวิตของเขาครับเขาจะคอยเช็คคนที่เขารักตลอดครับวันนี้คุณพ่อสบายดีไหมคุณย่าได้หาหมอหรือเปล่าแค่นี้เขาก็ใช้เวลาไปเกือบทั้งวันแล้วครับ คุณผู้ชมรู้ไหมครับว่า ISFJ มีความรู้ติดตัวเยอะมากไม่ว่าจะเป็นความรู้เฉพาะทางหรือความรู้ทั่วไปครับสมมติถ้าเขาไปสถานที่ที่ให้ความรู้เขาจะตั้งใจอ่านมันมากๆมั่นใจได้เลยครับว่าเขากลับบ้านไปพร้อมข้อมูลเต็มหัวแน่นอนครับผมคิดว่าที่เขาเป็นอย่างนั้นเพราะเวลาเขาเรียนรู้อะไรเขาอยากเข้าใจมันมากที่สุดครับแหมเขาก็มีความเป็นเนื้อติดตัวอยู่นั่นเนี่ยทว่า ISFJ มีจุดอ่อนหนึ่งที่สำคัญพวกเขาไม่ชอบความเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงกระทันหันเพราะการเปลี่ยนแปลงกระทันหันทำให้ตารางชีวิตที่เขาวางไว้พังตารางชีวิตเขาฟิกซ์มากจนบางทีไม่มีความยืดหยุ่น ISFJ บางคนเลยหงุดหงิดเวลามีคนมาเปลี่ยนโปรแกรมส่วน ISFJ ที่มีประสบการณ์ก็จะหาทางแก้ปัญหาได้โดยการทำตารางให้ยืดหยุ่นขึ้นครับ ISFJ ในที่ทำงานจะเป็นคนที่คอยจัดตารางให้ถูกต้องหรือดูเรื่องการเงินการคลังของบริษัทเพื่อให้ทางบริษัทไม่ผิดพลาดพนักงานและหัวหน้าจะได้ทำงานอย่างมีความสุขครับหรือถ้าลดสเกลลงมาหน่อยมาเป็นขายของธรรมดา ISFJ จะจดบัญชีรายรับรายจ่ายของแต่ละวันไว้ครับสำหรับตัวเขาและคนที่เขารักเพื่อให้เข้าใจอะไรง่ายขึ้นครับใครที่มีเพื่อนเป็น ISFJ ลองปรึกษาเขาได้ครับเขาอาจจะรู้บ้างเวลาเลือกเพื่อน ISFJ ไม่ได้ต้องการอะไรเป็นพิเศษขอแค่ไม่ทำให้คนแตกแยกก็พอแล้วครับแต่มีความรับผิดชอบหน่อยก็ดีนะครับในครอบครัว ISFJ คือหนึ่งในคนที่สำคัญที่สุดหลายๆอย่างจะถูกดูแลโดย ISFJ ครับคุณสามีก็จะขยันทำงานเข้าบ้านคุณผบ.เอ้ยคุณภรรยาก็จะทำงานบ้านคือถ้าคนเป็นภรรยาไม่ได้ทำงานบ้านผมว่าบ้านเละแน่นอนครับหรือถ้ามีเวลาหลงเหลือพอก็ทำงานเสริมไปด้วยก็ได้สมัยนี้โซเชียลเป็นประโยชน์มากขายเสื้อขายอะไรก็ว่าไปครับถ้ามีลูก ISFJ ก็จะหมั่นอบรมสั่งสอนให้ลูกโตไปเป็นคนดีของสังคมครับเวลาคุณผู้ชมเจอ ISFJ เขาจะใจดีเป็นมิตรไม่ถือตัวใช่ไหมครับเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆนั่นแหละครับแต่ถ้ามีคนทำตัวไม่เข้าเรื่องเขาจะเริ่มไม่ชอบละทีนี้ ISFJ แต่ละคนก็มีวิธีแก้ไม่เหมือนกันบางคนรอคุยกันเสร็จแล้วค่อยบอกก็ได้หรือไม่ก็บอกไปเลยตรงๆไม่อ้อมค้อมว่านี่คุณทำอะไรอ่ะ
คิดหน่อยนะหรือถ้าแย่กว่านั้นถ้าคนพวกนี้ทำตัวแย่มากๆเขาจะเจอกับ ISFJ ในร่างนางฟ้าอ้าวแป๊บนึงนะครับโอเคครับไม่มีอะไรแล้วครับเรามาดูข้อดีของ ISFJ กันครับข้อแรกคือมีระเบียบระเบียบคือสิ่งที่สำคัญมากมันทำให้ชีวิตเราสะดวกขึ้นเข้าใจง่ายขึ้นเรียบง่ายขึ้นถ้าคุณจัดตารางคุณจะรู้ว่าวันๆต้องทำอะไรบ้างถ้าคุณไว้ของเป็นที่คุณจะหยิบมันได้ทันทีถ้าคุณดูแลตัวเองกินอาหารคลีนออกกำลังกายคุณจะแข็งแรงจนแก่ถ้าคุณหมั่นทำความสะอาดฝุ่นจะไม่มาให้เราเป็นภูมิแพ้ห้องน้ำจะไม่ลื่นจนเราล้มสัตว์อันตรายจะไม่เข้ามาทำให้เราบาดเจ็บส่งผลให้เราถึงเป้าหมายช้าลงครับหรือไม่ก็ไม่ถึงเลยเพราะเราตายครับทั้งหมดคือสิ่งที่ ISFJ หมั่นทำทุกวันเพื่อเลี่ยงภัยอันตรายจากเขาและคนที่เขารักครับมีความอดทนนี่คืออีกความสามารถของ ISFJ คนสมัยนี้บางคนใจร้อนเหลือเกินฉะนั้นถ้าเราใจเย็นแบบพอดีจะทำให้เรามีความสุขขึ้นเยอะครับไม่จำเป็นต้องระดับโลกเลยครับเอาแค่ธรรมดาก็พอเรารอแฟนทำอะไรนานๆได้ไหมเรารอรถเมย์ไหวไหมเรารอเพื่อนที่มาช้าได้หรือเปล่าถ้าได้เราจะสุขใจขึ้นเยอะครับรถเก็บเกี่ยวประสบการณ์ ISFJ ที่เฮลตี้จะชอบรับประสบการณ์ใหม่ๆมากไม่ว่าจะเป็นความรู้ใหม่ของใหม่ๆหรือแม้แต่คอนเซ็ปต์ใหม่ๆครับมันทำให้เขาอัปเดตตลอดเวลาทันกระแสโลกาภิวัตน์ครับเอาใจใส่ISFJ น่าจะเป็นหนึ่งในคนที่เอาใจใส่ที่สุดแล้วครับทุกคนที่เขารักเขาเทคแคร์หมดครับทั้งคำพูดและการกระทำครับไม่ชอบความเปลี่ยนแปลง ISFJ ไม่ถูกกับความเปลี่ยนแปลงสักเท่าไหร่ ISFJ จะสร้างกิจวัตรประจำวันของเขาขึ้นมาเพื่อให้เขาสะดวกขึ้นแต่ถ้ามีอะไรเปลี่ยนไปแม้แต่นิดเดียวระบบเขาจะรวนทันทีเห็นแก่ผู้อื่นด้วยความคิดตัวเองหัวข้อมันยังสื่อไม่ชัดเจนเท่าไหร่ใช่ไหมครับ ISFJ เขารักคนอื่นอยู่แล้วใช่ไหมครับสำหรับ ISFJ บางคนวิธีการให้ความรักของเขาคือการแนะนำหนทางที่เขาคิดว่าดีที่สุดสมมติว่า ISFJ มีลูกคุณพ่อคุณแม่ท่านจะบอกลูกว่าลูกอาชีพนี้ดีมากเลยนะฐานะมั่นคงไม่แปรปรวนลูกน่าจะทำงานนี้นะถ้าลูกชอบงานที่ผมกล่าวมาเมื่อกี้นี้ก็ง่ายเลยแต่ถ้าลูกไม่ชอบการันตีได้ว่ามากกว่า 9,000 อาจส่งผลต่ออนาคตของเขาได้เลยครับคุณพ่อคุณแม่บางท่านเลยใช้อีกวิธีหนึ่งคือการส่งเสริมสิ่งที่ลูกชอบในขณะเดียวกันก็สอนในสิ่งที่ลูกไม่รู้และตักเตือนถ้าลูกดื้อไม่ยอมฟังวิธีนี้ผมว่า ENFJ จะทำซะส่วนใหญ่ครับควบคุมทุกอย่างข้อนี้คือต้องเป็น ISFJ ที่ unhealthy ของจริง ISFJ ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมครับจัดให้คุมทุกอย่างทุกอย่างอย่าให้มีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นทั้งนั้นและถ้ามีจงรับชะตากรรมไปซะเรามาดูกันครับว่ามีใครบ้างที่เป็น ISFJ เฮนรี่คาวิลอันผิดขออภัยครับบียอนเซ่มาร์ครัฟฟาโลเอ็ดชีรานและชอนเมนเดสครับและตัวละครล่ะมีใครบ้างกัปตันอเมริกาซูเปอร์แมนแบล็กแพนเตอร์เวอร์ชัน MCU ทีฟ่าล็อกฮาร์ตและนิสก็เจ๋งนิสก็เจ๋งคลิปนี้ก็แค่นี้แหละครับอย่าลืมกดไลค์แชร์ซับและกระหังครับผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ